Good morning, class. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm okay, thank you. Sit down. Thank you, teacher. Okay, class. Answer my questions. นะคะ ตอบคำถามของครูนะคะครูเชื่อแน่ว่าคำถามนี้ทุกคนต้องตอบได้เพราะไม่ใช่คำถามส่วนรวมเป็นคำถามที่ถามกับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะคะคำถามของครูก็คือ When is your birthday? When is your birthday? จริงไหมคะจริงครูอยากรู้คนแรกเลยค่ะภูชิตค่ะภูชิตคือคนแรกที่จะตอบคำถามของครู Press him a microphone please ส่งไมโครโฟนให้เพื่อนหน่อยค่ะ When is your birthday? When is your birthday? Stand up and answer 6 6 of what month? เกิดเดือนอะไรจำไม่ได้นะคะอันนี้อาการหนักนะคะทุกคนรู้ไหมคะวันเกิดของตัวเองรู้ต้องเปลี่ยนภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษตามหลักการบอกอะไรคะเดือนกับวันที่หรือวันที่แล้วก็เดือนตามที่เรียนมาแล้วบอกเสมอว่าหน้าอะไรคะหน้าอะไรหน้า8นะ6 of เดือนอะไรคะจูนจูนภาษาไทยเรียกว่าเดือนอะไรคะจูนครูจะถามภูชิตเขาเกิดเดือนอะไรมิถุนาเมษาเหรอคะเดือนอะไรคะมิถุนาเพราะฉะนั้นมิถุนาเพื่อนบอกว่า6นะคะอ่ะเดี๋ยวกูเขียนให้ดูนะคะ6นะคะจูนใช่หรือเปล่าเวลาเขียนแบบนี้นะคะ6 June เวลาอ่านถ้าเขียนไปที่แบบนี้เขียนได้ไหมได้จะอ่านว่านะ the 6 of มีคำนี้ค่ะ6มาจากตรงไหนมาจากตรงนี้ค่ะนะหรือเขียนตรงนี้ด้วยก็ได้ of June หรือบอกแบบอเมริกันจะบอกว่า June ใส่ th หรือไม่ใส่ก็ได้เรียกว่า June 6หรือ June the 6ได้2แบบดังนั้นถ้าบอกวันที่อยู่ข้างหน้าต้องมีคำว่าอะไรอยู่ด้วยคะ of โอเค the next one อีกสักคนหนึ่งนะคะอีกสักคนหนึ่งใครดีเนาะอัธวุฒนะคะอัธวุฒ When is your birthday? When is your birthday? Stand up, please. 24ครับ 24 April. ถ้าบอกตัวเลขข้างหน้าสอนไปแล้วดูบนกระดานต้องใส่อะไรมาคะ Of ลืม Of The 24th of April เดือนอะไรคะเมษาครับถูกต้องเกิดวันที่อะไรคะ 21ภาษาไทยตรวจสอบค่ะเขาบอก24ครูก็ถามว่าวันที่เท่าไหร่คะวันที่24ครับถูกไหมคะถูกต้องกีบพิมพ์มาบิ๊กแฮนด์ปรบมือเพื่อนด้วยค่ะเพราะนั้นครูเชื่อแน่วันนี้อย่างน้อยก็ต้องบอกวันเกิดของตัวเองได้ใช่ไหมคะนะคนแรกก็บอกได้แต่อาจจะช้านิดนึงแต่ถ้าเป็นการสื่อสารในชีวิตจริงก็ถือว่าโอเคบอกได้สื่อสารรู้เรื่องแต่ถ้าเป็นการทำข้อสอบสอบไม่ผ่านใช่ไหมคะทำข้อสอบก็อีกเรื่องหนึ่งเอาไปใช้ในชีวิตจริงก็อีกเรื่องหนึ่งโอเค next question คำถามต่อไปค่ะ what do people in Thailand people in Thailand รู้จักไหม Thailand what do people in Thailand celebrate for their birthday what do people in Thailand celebrate for their birthday what do they do on their birthdayWhat do people in Thailand do or celebrate in on their birthday? คนไทยก็ทำอะไรบ้างคะบอกครูค่ะเป็นลิสต์เลยค่ะลิสต์มาอันแรก have a party good have a party give อะไรคะ give presents อ๋อวันเกิดให้ของขวัญเหรอคะให้ใครคะให้เพื่อนวันเกิดตัวเองค
ครูถามว่า what do people in Thailand celebrate or do on their birthday คนในประเทศไทยเขาทำอะไรกันในวันเกิดตัวเองออกกิฟต์เพื่อนเซนให้ของขวัญกับเพื่อนให้เหรอคะไม่ใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ใช่ไหมไม่น่าจะใช่เอาคิดใหม่ค่ะคิดดีๆค่ะนะ have a party อ๋อเต้นอยู่ดีๆก็เต้นมาเลยใช่ไหมคะ dance dance ก็โอเค dance มันน่าจะอยู่ในกิจกรรมไหนคะ party ไหม party sing and dance at the party sing and dance at the partyอะไรอีกคะทำแค่นี้คนไทยก็ทำอะไรคะครูบอกว่า people in Thailand นั่นเราต้องนึกภาพรวมที่เราเห็นคนเนี่ยเขามีวันเกิดเขาทำวันเกิดของเขายังไงเฉลิมฉลองจัดกิจกรรมยังไง eat out where do they eat out ไปกินข้าวนอกบ้านกินที่ไหนคะ eat out at therestaurant not on the sidewalk ไม่ได้กินข้างถนนนะคะ at the restaurant eat out at the restaurant very good นะ3อย่างละมีปาร์ตี้ไปเลี้ยงกันนอกบ้านข้างนอกบ้านไปทำอะไรคะเต้นร้องเพลงนะที่งานปาร์ตี้มีกิจกรรมอะไรไหมที่ชาวบ้านเขาทำกันในประเทศไทยเนี่ยวันเกิดคิดดูทำอะไรคะ give food to the monks ใส่บาตรใส่ไหมคะไม่ได้เกิดเห็นไหมอภิสิทธิ์ครูบอกแล้วเขาเก่งขาดอย่างเดียวความขยันเขาตอบได้ไหมคะถามว่าเคยให้ความรู้ไปไหมเคยนะคะนั้นนอกจากใส่บาตรพระทำอะไรคะไม่เป็นไรโอเคนักเรียนบอกครูแค่นี้ที่นักเรียนทราบนั้นอะไรที่เราไม่ทราบเราอยากจะทราบเราไปถามพี่ Google ได้พี่กูนะคะพี่ Google บอกเราได้ทุกอย่างนะคะครูก็แนะนำไปหลายห้องนะคะนักเรียนไปเซิร์ชข้อมูลใน Google อาจจะถามว่า What do people do on เช่นอยากรู้วันแห่งความรักใกล้จะมาถึงแล้ว What do people in Thailand or what do Thai people do on Valentine's Day ก็จะมีภาษาอังกฤษตอบมาแล้วก็ดูซิว่าลิสต์รายการที่กิจกรรมที่เขาทำมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูถามถึงวันเกิดแต่ครูมีงานสั่งนะคะเพราะนั้นงานที่สั่งวันนี้เป็นภาระงานของที่เรียนไปทั้งหมดในหน่วยนี้นะภาระงานก็คือเรียนอะไรไปในหน่วยนี้เอามาทำเป็นงาน1ชิ้นนะไม่ใช่การบ้านไม่ใช่ข้อสอบนะคะเป็นภาระงานซึ่งตอนนี้เก็บแล้ว9 10 11 3บท3หน่วยนะคะ11บางห้องยังไม่ส่งเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านักเรียนวกนะทําตัวให้ว่างนะคะทั้งเช้าและเย็นครูจะเรียกไว้วันละ2ห้องวันละ2ห้องนะคะครูจะจับเช่น1คู่กับ7 1คู่กับ7ค่ะนะ2คู่กับ6อะไรประมาณนี้นะคะ3คู่กับอะไรคะ5นะคะนะอะไรประมาณนี้เตรียมตัวไว้นะคะงานไม่ส่งกลับบ้านเย็นนะคะบอกผู้ปกครองไว้ด้วยถามว่างานนี้เพิ่งให้ใช่ไหมคะเปล่าอย่าพยายามขอยืมสุภาษิตวิชาภาษาไทยมาใช้หน่อยอย่าพยายามนะทำแบบอะไรคะดินพอกหางหมูสะสมงานไว้เยอะๆนะคะพยายามสะสางค่ะสะสางอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งที่เรียนกันในวันนี้ค่ะเราจะเปรียบเทียบเรื่องนะวันเกิดกันค่ะครูถึงถามวันเกิดทำอะไรบ้างนะถือว่านักเรียนห้อง3ก็ตอบโอเคนะคะใช้ได้เอาเริ่มรู้มั่งละนะ Now open your book and turn to page 103เปิดไปที่หน้า103นะคะวันนี้นะ we are going to read about the story of the people in many countrieswันนี้เราจะอ่านเรื่องนะ about birthday the birthday เรื่องอะไรคะวันเกิด of the people in many countries ของคนในหลายๆประเทศนะคะเดี๋ยวก็จะมีภาระงานให้ทำเหมือนกันเพราะนั้นปลายทางนะครูก็จะแบ่งกลุ่มด้วยนะคะนะเพราะว่าถ้าอ่านกลุ่มเดียวไม่ทันเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอหรือครูจะเรียกตัวแทนนำเสนอนะคะวันนี้หลังจากอ่านแล้วครูจะมอบภารกิจนะให้เป็นตัวแทนนะคะถ้ามีเวลาเยอะเขียนมีเวลาน้อยถามแล้วสรุปนะคะ
วันนี้ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเยอะแยะไปหมดแต่ทำอะไรได้นะข้างบนค่ะอ่านข้อเขียนเกี่ยวกับการฉลองวันสำคัญวันสำคัญวันนี้ก็เรื่องย่อยๆก็คือการฉลองวันเกิดนะคะแล้วตอบคำถามได้ถูกต้องคำถามง่ายมาก yes no แค่4ข้อแต่เนื้อเรื่องค่อนข้างจะยากแต่วันนี้ต้องฝึกการเดาค่ะการเดาความหมายจากคำศัพท์นะคะส่วนภารงานจดภารงานข้อ2ไว้นะคะทุกคนต้องทำส่งภารงานได้ให้เขาโครงร่างไปทางเฟซแล้วมัธยมวันนะคะมัธยมวันเพราะท่านไปเปรียบเทียบทำได้งานของครูทุกชิ้นนะคะถึงยูนิต14เนี่ย อยู่ในกระดาษ A4 นะคะกระดาษ A4 ทำให้เสร็จสิ้นภายในหน้าเดียวแล้วอย่าลืมนะเขียนชื่อบอกสถานภาพของตัวเองไว้ด้วยบางคนไม่เขียนเลยครูให้คะแนนไม่ได้นะคะเพราะครูไม่ทราบว่าจะให้คะแนนใครดีเพราะไม่ส่งเยอะมากถ้าไม่ส่งคนเดียวโอเคต้องคนนี้แน่แต่ไม่ส่งเยอะมากไม่มีเวลาที่จะไปสืบค้นลายมือได้นะคะเขียนเปรียบเทียบการฉลองวันสำคัญในประเทศไทยและต่างประเทศผลงานตรงเนี้ยกระดาษ A4 จะแบ่งเป็น2ซีกซีกซ้ายมือกับซีกขวามือแล้วก็เปรียบเทียบตามหัวข้อว่าชื่อวันสำคัญอะไรนะแวร์นะวันสำคัญนี้จัดที่ประเทศใดใส่ชื่อประเทศมาง่ายไหมคะแต่ชื่อประเทศที่เรียนผิดก็คือเขียนตัวเล็กนั้นชื่อประเทศเรียนไปแล้วยูนิต4เห็นไหมเอาของเก่ามาใช้ด้วยต้องเขียนตัวใหญ่เวนจัดเมื่อไหร่ถ้าเขามีวันเฉพาะเช่นของเราวันพ่อ5ธันวาก็โอเคนะ December 5ใส่มาเลยแต่บางคนเขาไม่ได้ระบุวันเขาบอกว่า third Sunday of May สมมุตินะคะเราก็ต้องใส่แบบนี้มานะอาทิตย์ที่3ของเดือน May เราก็ต้องใส่วันนี้มาเขาไม่ระบุวันเฉพาะเราก็ต้องเปรียบเทียบมาเพราะนั้นเปรียบเทียบของไทย1อย่างกับของต่างประเทศ1อย่างขอให้